สบายดีนักเรียนชั้นป .3 หมดทุกคนเนาะทั้งป .31 และป .32 เดี๋ยวไหนพวกหลานสบายดีบ่อยากลองบอกพวกหลานคงจะสบายดีหมดทุกคนนะพวกหลานเนาะหาคลิปนี้มาพบกับอาจารย์เพชรสุพรสัญญาเชนจะมาสอนพวกหลานในวิชาไวยากรณ์นะพวกหลานเด้ออาจารย์ขอสุมเสริมพวกหลานหมดทุกคนเนาะที่เอาใจใส่ต่อการเรียนซึ่งแสดงออกในการส่งเรียนบ้านส่งคลิปวิดีโอต่างๆให้อาจารย์ขอสุ่มเสยด้วยพวกลานเด้อเมื่อนี้อาจารย์ขออนุญาตพวกลานเด้ออาจารย์จำเลยใส่ผ้าปิดปากด้วยพวกลานเด้อพยอนว่าอาจารย์อยู่กันเพื่อนอาจารย์ก็เลยบริสัยนะพวกลานเนาะเอาให้พวกลานก็เก็บอุปกรณ์การเรียนเนาะว่าจะเป็นปุ่มสอดำบรรทัดมาเพื่อจดไก่บทเรียนเด้อวันนี้เนาะมาเข้าสู่บทเรียนแล้วเนาะพวกลานเนาะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนใหม่เนาะอาจารย์จะถามบทเรียนเก่าในบทที่7บทที่7นั่นเฮาเรียนเกี่ยวกับยังพวกลานยังจืออยู่บ่เนาะเฮ้ยเฮาเรียนเกี่ยวกับคําต่อที่ใส่แสดงเหตุผลเนาะพวกลานเนาะคําต่อที่ใส่แสดงเหตุผลเป็นคําใดๆพวกลานยังจือบ่แต่คําต่อที่ใส่แสดงเหตุผลมีคําใดๆพวกลานคําต่อที่แสดงเหตุผลมีคําที่ว่า1แม่นคิดว่าแล้วเสือว่าย้อนว่าเพราะว่านั่นแม่นคําที่แสดงที่ใส่แสดงเหตุผลเติมกันเด้อนั้นจืดเนาะมีคําใดๆพวกหลานมีคําว่าคิดว่าเสือว่าย้อนว่าเพราะว่าตรงนั้นนั่นแม่นคําที่แสดงใส่แสดงเหตุผลเติมกันเด้อมาเลยครับมาเข้าสู่บทที่8เนาะวิชาไวยากรณ์บทที่8คําบอกเวลาคำบอกเวลาคำใดๆพวกหลานคำบอกเวลานี่แม่นคำที่ใช้บอกเวลาคำประเภทนี้ส่วนหลายเพิ่นใช้ในนิทานเด้อคำบอกเวลานี่บอกตัวอย่างแต่ป้องก่อนมื้อหนึ่งแต่กี่แต่ก่อนเนาะเพิ่นใช้ในนิทานเด้อนอกนี้ยังมีคำอื่นที่ใช้บอกเวลาเช่นเมื่อต่อมานับแต่นั้นมาเนาะนั่นคำเวลานะครับเด้อเพื่อการเป็นผู้ให้พวกลานดูเติมเนาะเข้าใจจะแจ้งเอามาเข้าสู่ข้อที่1นี้อ่านและสังเกตคําบอกเวลาหมายความว่าให้พวกลานอ่านเนาะและสังเกตคําคําใดเป็นคําบอกเวลาเนาะพวกลานเนาะเอาซะนั้นให้พวกลานมาอ่านพร้อมกับอาจารย์เลยเด้อพวกลานเด้อแต่ปังก่อนกล้าและหนุกยุงล้วนแต่มีขนสีขาวปอดคือกันมือหนึ่งทั้งสองปลุกกันพวกล้านว่าแมนคำได้แมนคำบอกเวลาพวกล้านแมนคำแต่ปังก่อนเนาะกับมือหนึ่งเนาะคำบอกเวลาแมนคำทีนะเวลาที่มันผ่านมาแล้วเนาะแต่ด้นนานตัวแต่เมื่อวานนี้เนาะซื้อนทีเนาะคำบอกเวลาเนาะคำทีมันผ่านมาแล้วเนาะล้านเนาะเอาวันนี้เขาไปหูนิยามคำบอกเวลากันเลยเนาะคำว่าแต่ปังก่อนมือหนึ่งเป็นคำที่ใส่บอกเวลาคำประเภทนี้ส่วนหลายใส่ในนิทานนอกจากนี้ยังมีคำอื่นที่ใส่บอกเวลาเช่นเมื่อต่อมาจำแต่นั้นมาจำสามมิตรทั้งหลายคำเนาะยังหลายคำเนาะที่ยังเปิดเนาะคำบอกเวลาเนาะคำของคำบอกเวลาเด้อหลานไปพากันเล่าให้เจอกับปากให้พวกหลานเนาะถ้าหลานบอกเข้าใจในที่อาจารย์สอนนี้เนาะเวลาสอนพากูกูมิดเนาะอาจารย์จะอธิบายให้พวกหลานเติมพวกหลานเด้อเพื่อให้พวกหลานได้เติมพวกหลานเนาะเอาวันนี้ให้พวกหลานมาเติมคำศัพท์ข้อที่สองเติมคำศัพท์บอกเวลาใส่บทวางแล้วจัดเรียนตามลำดับของเหตุการณ์ฮะแต่ปังก่อนต่อมามือหนึ่งนับแต่นั้นมาหมายความว่าพวกลานนั้นเนาะเอาคำบอกเวลาเหล่านี้เนาะมาเติมทางหน้าประโยชน์เนาะเพื่อให้เป็นประโยชน์สมบูรณ์ด้วยหมดเด้อเอาข้อที่หนึ่งพวกลานปฏิเสธอย่างนี้กล้าแต้มขนให้หนุ่มงงด้วยหลายสีที่สวยงามกล้าจึงมีขนสีดำจนหอดปัจจุบันข้อ3กล้าและหนุ่มยุ่งมีขนสีขาวปอดข้อ4
นกยุ่งแต้มขนไหกาแต่ว่ากาใจหอนถึงทดลองสามลำสีผมร้านว่าคำใดเนาะถึงเนาะของร้านเขียนเสร็จก็นี่ก็เป็นข้อที่สองเนาะผมร้านเด้อผมร้านเคยสามประโยคเคยตื่มเสร็จแล้วผ่านมาเนาะจำลองว่าผมร้านจะได้มุกคนเนาะผมร้านเนาะแต่ว่าบอกเข้าใจเวลาสอนผ่านกูมิดอาจารย์จะพาผมร้านตื่มเสร็จเดี๋ยวผมเด้อเข้ามาเบิ่งข้อที่สามเนาะและสะกดคำเนาะจากแถวจากทันของร้านนี่จากแถวเนี่ยเอามานำนำกันเนาะเอามานำทันก่อนเนาะทันนี่แม่นทางตักเนาะของร้านเด้อทางนอนเนาะมีจากทันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกทันเนาะของร้านเนาะมีแถวเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกแถวคือกันเนาะแถวที่หนึ่งเนาะเป็นเห็นตัวอย่างในพวกร้านเบิงเนาะพวกร้านเนาะสองสามสี่นี่เนาะร้านไปเห็นเองเนาะพวกร้านเด้อคำศัพท์ที่หนึ่งความความตัวข้อความนี่แมนอยู่ห้องเงี้ยพวกร้านแมนอยู่ห้องพยัญชนะต้องเขียนพยัญชนะโบวี่แมนพยัญชนะควบเนาะแหมควบเนาะควบก็ตัวข้อนี่เนาะสระแมนสระตัวสะกดแมนมอแมวพจนยศบ่มีเนาะพวกร้านเนาะความแมนบ่มีวันนั้นอยู่เจอพวกร้านเด้อวันนี้เนาะให้พวกร้านมาเขียนใส่ตารางในพวกร้านเด้อคำศัพท์ที่ว่ามุยเนาะลวดเหลื่อมเขียวแมนตัวใดแมนพยัญชนะแมนตัวใดแมนพยัญชนะความแมนตัวใดแมนสระเนาะแมนคำใดก็สะกดให้พวกร้านเติมใส่เนาะในแถวที่เป็นจัดวางในนี่เนาะพวกร้านเนาะการเมืองตัวอย่างในแถวที่หนึ่งเด้อพวกร้านเด้อผ่านมากับอาจารย์ในภาพพวกร้านเติมแล้วเนาะว่างๆพวกร้านมันทุกคนคงจะเข้าใจเนาะพวกร้านเนาะผ่านไปข้อที่สามนี่ครับว่าเข้าสู่ข้อที่สี่จัดเรียงคำศัพท์และวลีให้เป็นประโยคตัวอย่างโลดถอกใส่ลวดนกยุงคำตอบนกยุงถอกลวดใส่โลดนกยุงถอกลวดใส่โลดนี่เป็นตัวอย่างเนาะให้พวกร้านเบิ่งเด้อพวกร้านเด้อวันนี้ให้พวกร้านไปจัดเรียงคำศัพท์ด้วยตนเองเด้อพวกร้านเด้อคำศัพท์มีอยู่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่มีอยู่สี่ประโยคเนาะพวกร้านเนาะสนั่นให้พวกร้านไปจัดเรียงเติมใส่ด้วยพวกให้พวกร้านอิงใส่ตัวอย่างเด้อพวกร้านเด้อเป็นบอกตัวอย่างนี่เนาะโลดถอกใส่ลวดนกยุงเนาะเด็กตอบนกยุงถอกลวดใส่โลดถอกลวดเนาะถอกลวดใส่โลดเนาะพวกร้านเนาะข้อหนึ่งล้วนแต่มีกาและหนุกมุ้งขนสีขาวปอดแต่ปังกรการตื่มตอบเสด็จของลันเดอร์ข้อสองเต่าหามไปอยากง่ายไปจึงขอห้องให้น้องนำแห่งใหม่มือหนึ่งผงสองโตข้อสามกาใจห้อนแต้มขนให้กาตกยุ่งซ้ำนำสีดำแต่ว่าต่อมาจึงโดดลงข้อสี่ห้องของเตาพี่ห้อยแตกแห้งนับแต่นั้นมาเป็นลายจึงจนถึงปัจจุบันแหมพวกหลานตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อมาวันนี้เนาะการสอนของอาจารย์กับเพื่อนๆตอนนี้เนาะพวกหลานเนาะถ้าว่าพวกหลานบ่เข้าใจในข้อใดเวลาสอนผ่านโกโกมิตอาจารย์จะอธิบายพวกหลานเติมเรียบร้อยแล้วเด้ออาจารย์จะพาผมร้านมาแต่งประโยคเนาะหลังจากแต่งแล้วเนาะอันจดกายบทเรียนสิบปุ่มเขียนวยากรณ์เนาะหลังจากจดแล้วก็ให้ผมร้านนั้นส่งมาให้อาจารย์ผมร้านเด้อมาตอนนี้การสอนอาจารย์ขมืดลงไปเนาะผมร้านเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ขอฝากให้ผมร้านมุดทุกคนเนาะจงฟังความพ่อแม่ฟังความครูอาจารย์ตั้งใจเรียนหนังสือเด้อผมร้านเด้อเวลาพ่อแม่บอกสอนบอกให้คัดบอกให้แอบเด้อผมร้านเด้อให้ผมร้านฟังความเนาะพ่อแม่สั่งสอนเฮาอย่างไรครับเป็นคนดูผู้ดีเนาะสถานการณ์ทุกคนต้องฟังความพ่อแม่และฟังครูอาจารย์ทุกคนเด้อหลังจากเขียนหนังสือแล้วคำมากในพวกร้านออกกำลังกายแน่เนาะเพื่อสุขภาพของพวกเฮากินอาหารในพวกหมู่เนาะเพื่อให้ร่างกายของพวกเฮานั่นแข็งแกร่งเนาะพวกนั้นเนาะเอามาขอในเวลาเบิดเวลาเด้อพวกร้านเด้อขอบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็กล่าวคำว่าสบายดี